เอาล่ะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับอีกครั้งกับเกม Oxygen Not Included Space Out กันในพาร์ทที่16กันแล้วนะฮะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการสร้างอะไรไปหลายอย่างมากๆเลยนะฮะรวมถึงจรวดลำนี้ด้วยนะฮะและในตอนนี้ฮะเราพร้อมที่จะออกเดินทางไปสู่โอกาสกันหรือยังยังฮะใช่ฮะก่อนอื่นเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะผมนั้นเนี่ยได้ขอคำแนะนำไปเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องถลุงแร่ฮะคุณผู้ชมฮะคือเรานั้นเนี่ยจะต้องทำการนะดีไซน์หรือว่าทำการเซตอัพมันเนี่ยให้ดีมากกว่าที่อ๋อน้ำแข็งเน่าใช่ไหมเนี่ยชัดเลยคุณผู้ชมฮะเราค้นพบแล้วนะฮะว่าน้ำตรงนี้เนี่ยมันมาจากไหนนะฮะมันคือน้ำแข็งเน่าที่มันกำลังละลายอยู่นั่นเองนะฮะก่อนอื่นเลยกลับเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะฮะปล่อยเดี๋ยวเราค่อยมาใช่ฮะค่อยมาตามเก็บนะฮะเขาบอกว่าการสร้างโรงถลุงแร่ของเรานะเราเนี่ยควรจะเปลี่ยนห้องของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์อากาศก่อนแล้วปล่อยไฮโดรเจนเข้าไปนะฮะให้ดูบเนี่ยใส่ชุดสูตรเนี่ยใส่ชุดอวกาศเข้าไปทำงานรวมถึงการที่เรานั้นเนี่ยต้องมีการถ่ายเทอุณหภูมิเรื่อยๆนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดูยุ่งยากในตอนนี้ฉะนั้นฮะผมจะข้ามไปไม่ใช่ฮะผมล้อเล่นนะฮะตอนนี้เนี่ยผมกำลังทดลองทำห้องศูนย์อากาศอยู่ฮะอยู่นี่เลยคุณผู้ชมฮะห้องศูนย์อากาศของผมนะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยกำลังพยายามเปลี่ยนห้องตรงนี้ให้มันกลายเป็นห้องเย็นที่มีการถ่ายเทอากาศเย็นเข้าไปเรื่อยๆด้วยไฮโดรเจนนั่นเองฮะตอนนี้ฮะผมก็ได้ปิดตายโซนตรงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงการใส่เครื่องปั๊มก๊าซเข้าไปนะฮะและผมก็ได้ทำการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิเพื่อให้เขานั้นเนี่ยคอยตรวจเช็คว่าถ้าอุณหภูมิเนี่ยมันสูงมากเกินไปเราก็จะดูดก๊าซออกมานั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าพื้นที่ตรงนี้ของเรานั้นเนี่ยจะยังไม่เป็นศูนย์อากาศนะแล้วเมื่อไหร่จะเป็นกันล่ะเนี่ยตอนนี้ฮะผมพยายามดูดอากาศออกให้หมดเมื่อดูดอากาศหมดเสร็จนะฮะผมนั้นเนี่ยก็จะนำเนี่ยไฮโดรเจนตรงนี้นะเห็นไหมที่อุณหภูมิติดลบกว่าเนี่ยยัดเข้าไปในโซนตรงนี้นะฮะเมื่อยัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบเปลี่ยนมวลอากาศที่อบอุ่นตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นอากาศเย็นและเมื่อเป็นอากาศเย็นเนี่ยมันโดนกับอากาศที่เป็นความร้อนตรงนี้นะฮะมันนั้นเนี่ยก็จะกลับเป็นอุณหภูมิธรรมดาและเมื่ออุณหภูมิมันสูงเกินผมตั้งไว้ประมาณ0องศานะฮะเราก็จะดูดก๊าซมันกลับเข้าไปนะฮะเข้าสู่กระบวนการใหม่ไปหล่อเย็นก๊าซของเรานะและนำกลับเข้ามาในโซนนี้อีกครั้งหนึ่งและผมก็ไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่านะก็เอาเป็นว่าลองไปพร้อมกันก็แล้วกันแล้วน้ำอะไรมันไหลลงมาเนี่ยน้ำอะไรกันเนี่ยฮะผู้ชมฮะสีดำแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นคาร์บอนหรือเปล่าเพราะจะว่าไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นแวบๆผู้ชมฮะลูกเด็กโก้ผิวมันเนี่ยได้ฟักขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่มันโตเมื่อไหร่แล้วก็นะฮะเรานั้นเนี่ยจะนำมันมาตัดขนและเมื่อตัดขนมันเสร็จเนี่ยเราจะได้พลาสติกมาก็เรียกได้ว่าคราวนี้เนี่ยอาณานิคมของเรานั้นก็จะก้าวข้ามไปขั้นจะว่าไปฮะผู้ชมฮะมีคนแนะนำบอกว่าเฮ้ยไอ้ของที่มันระเกะระกะแบบนี้เนี่ยทำไมเราไม่ลองทำนะฮะเกี่ยวกับแขนกลหรือว่าการหยิบจับแบบอัตโนมัติดูนะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะลองสร้างมันดูเลยก็แล้วกันผมนั้นเนี่ยจะลองสร้างแขนกลตรงนี้นะฮะเพราะว่าผมนั้นเนี่ยจะให้มันนั้นคอยมาเก็บนะฮะวัสดุที่เรานั้นโกนขนออกไปนั่นเองและเมื่อเราเนี่ยมีแขนกลแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกก่อนเลยว่าผมนั้นเนี่ยไม่เคยเล่นระบบนี้มาก่อนนะฮะคือไม่เคยมาถึงไกลขนาดนี้นะก็อันนั้นนี่ผมล่มสลายก่อนฮะผมยังไม่รู้ว่าเรานั้นเนี่ยจะต้องต่ออะไรยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเนี่ยเขาสร้างแขนกลเสร็จนะฮะเราค่อยมาดูกันเอาเป็นเปิดให้ทุกคนเข้ามาก่อนก็แล้วกันตอนแรกเนี่ยผมตั้งให้แค่ทาวันโดเท่านั้นนะและตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะสังเกตว่าเชื้อโรคปอดสลามเนี่ยเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมฮะ 2,000 3,000 ตัวเท่านั้นต่อกล่องนะฮะก็3กล่องก็3 9,000 ตัวไม่น่าเกิน100ไซเคิลนะฮะน่าจะหายไปนานจังวะเนี่ยเอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันและที่เหลือนะฮะตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการปิดนะฮะเจ้าเครื่องคาร์บอนสกิมเมอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนี้เนี่ยคือคาร์บอนเว้ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ฮะแขนกลของเรานั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามันจะต้องทำไงกันต่อนะเนี่ยก่อนอื่นต่อสายไฟโอเคตรงนี้ต่อปุ๊บและสายพานมันจะต้องต่อกับอะไรวะเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นตู้สายพานปลายทางนะครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่จะรับนะฮะของจากสายพานนั่นเองฉะนั้นฮะผมคิดว่าถ้าเรานะเนี่ยทำให้มันเนี่ยไหลมาต่อกันตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่ถูกต้องนะว่ากันไหมผมคิดว่าน่าจะใช่แหละน่าจะต้องเป็นแบบนี้แหละเฮ้ยจะว่าไปคุณผู้ชมฮะเจ้าเดโคผิวมันเนี่ยมันโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าเรากำลังจะได้พลาสติกใช่ไหมเนี่ยและเดี๋ยวรอดูนะครับคุณผู้ชมฮะว่ามันนั้นเนี่ยจะเก็บของให้เราได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมารอดูกันฮะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะฮะคุณผู้ชมฮะที่ผมได้แอบทำไปก็คือเซ็นเซอร์ไซเคิลนั่นเองนะผมได้ทำการเชื่อมต่อนะระบบอัตโนมัติตรงนี้ใหม่นะตอนแรกเนี่ยมันเป็นสวิตช์ใช่ไหมผมได้เปลี่ยนเป็นเซ็นเซอร์ไซเคิลนะก็คือเรานั้นเนี่ยจะตั้งเวลานะให้เขานั้นเนี่ยเปิด 90% นะฮะแล้วก็ใช้เวลาเปิดเนี่ยตรงไหนก็ได้เลือกเอาก็แล้วกันก็คือเรานั้นเนี่ยจะไม่ผลิตออกซิเจนแบบ 100% ตลอดเวลานั่นเองนะฮะมันทำให้เราเปลืองน้ำไว้ถึงแม้ว่าตอนนี้ฮะของเหลวน้ำของเราเนี่ยจะยังมีเยอะอยู่แล้วก็ตามแล้วไหนดูที่
ตรงนี้อุ้ยเต็มแล้วตรงนี้ยังไม่เต็มโอเคไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะและที่เหลือฮะเราก็มารอดูกันเฮ้ยคุณผู้ชมฮะจะว่าไปเนี่ยน้ำเน่าตรงนี้นะฮะเหลือตู้สุดท้ายแล้วนะฮะที่เราเนี่ยสูบมาจากตรงนี้แล้วเฮ้ยผมว่านะเราต้องเตรียมตัวนะฮะในการหาน้ำเพิ่มอย่างเร่งด่วนเลยเว้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมีปัญหาแน่ๆฮะแล้วไหนวะคุณผู้ชมฮะผมไม่เห็นว่ามันจะเก็บเลยใช้เก็บกวาดและเติมทรัพยากรจากพื้นตู้เก็บของหรือว่ามันต้องมีไอ้ตู้สายผ่านต้นทางวะก็คือเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องสูบเข้ามาใส่ตู้สายผ่านต้นทางเหรอแล้วก็ปล่อยจากสายผ่านต้นทางให้มันออกไปอย่างงั้นเหรออย่างนี้หรือเปล่าวะไหนลองสิเดี๋ยวขอลองลื้อแป๊บนึงนะผมว่านะเว้ยจบเดี๋ยวอะไรวะนะอะไรเมื่อกี้มันใช้งานแล้วคุณผู้ชมฮะอยู่ๆมันก็ใช้เว้ยเฮ้ยงงเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอดูนะผมว่านะไอ้ตู้สายพานต้นทางเนี่ยมันจะต้องมีชุดคำสั่งเพื่อให้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเนี่ยแบบดูดของตามที่เราสั่งเข้าสู่เจ้าเครื่องนี้อย่างแน่นอนฮะถ้าให้ผมเดานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าแขนกลเนี่ยคือเราไม่สามารถควบคุมว่ามันเนี่ยควรจะหยิบอะไรได้ฉะนั้นนะผมคิดว่าเจ้านี่เนี่ยมันคือรีโมทเว้ยเชื่อผมและสิ่งที่ผมจะทำตอนนี้นะครับผมนั้นเนี่ยจะสร้างที่เก็บอาหารแห่งใหม่นะฮะแบบสุญญากาศนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมนั้นเนี่ยจะสามารถสร้างได้หรือเปล่าฮะก่อนอื่นเลยนะฮะเขาบอกว่าด้วยโลจิกของเกมนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าเรานั้นเนี่ยสร้างพื้นที่เป็นบล็อกนะฮะซ้อนทับกันและปิดตายไว้นะฮะและเมื่อเราเนี่ยลื้อมันออกนะพื้นที่ด้านในเนี่ยมันจะกลายเป็นสุญญากาศไว้คุณผู้ชมฮะหุยAmazing มากๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าผมนั้นเนี่ยจะทำสำเร็จหรือเปล่านะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะระหว่างที่เราเนี่ยกำลังทำห้องสุญญากาศนะฮะได้แวะมาตรงนี้สักนิดหนึ่งนี่พลาสติกมาแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วก็เจ้าตู้สายพานต้นทางมาเป็นที่เรียบร้อยเราต้องต่อสายไฟให้มันด้วยนะสังเกตเห็นไหมตรงนี้ฮะแล้วก็นะนี่ไงเราสั่งเลยฮะเก็บกวาดทุกอย่างฮะดีไหมนี่ไงมันเริ่มดูแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมดูแล้วมันเอามายัดนี่เสร็จมันก็ปูดเอามาไว้ตรงนี้นะฮะแล้วตู้เต็มเร็วเกินไปปะเนี่ยฮะจะเต็มเร็วอะไรขนาดนี้วะเนี่ยคุณผู้ชมฮะเรานั้นนี่ก็ต้องมีการทำแขนกลเพิ่มขึ้นนะจะว่าไปมันเปลืองไฟฟ้าเหมือนกันนะเนี่ยทำเพื่ออะไรวะเนี่ยงงตัวเองเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาลองดูก็แล้วกันคืออันนี้เนี่ยทำเพราะความอยากรู้อยากเห็นล้วนๆนะคือถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะมีประโยชน์กับเราหรือเปล่านะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะแล้วทำไมผมไม่มาสร้างไว้ตรงนี้เลยวะทำไมผมไม่ทำสายพานให้มันแบบยาวลงไปตรงนี้เนี่ยวะถ้าเราทำสายพานยาวลงไปตรงนี้มันก็น่าจะง่ายกว่าโดยที่เรานั้นเนี่ยไม่ต้องมาสร้างแขนกลอะไรให้มันวุ่นวายเยอะแยะปะวะวะทำไมไม่ทำแบบนี้แต่แรกวะเนี่ยโอ๊ยงงตัวเองเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาไปว่ารื้อตรงนี้ทิ้งก่อนฮะแล้วพอเราเนี่ยต่อสายพานให้มันยาวมาตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยก็ค่อยต่อนะฮะแขนกลเนี่ยเพื่อให้เจ้าแขนกลนั้นเนี่ยมันทำการแยกอุปกรณ์ของเรานะที่เข้าตู้สายพานปลายทางนะฮะแล้วก็นำมาใส่ตามกล่องที่เราเลือกไว้แบบนี้เห็นไหมอย่างในกล่องนี้เนี่ยผมได้เลือกเส้นใยอ้อไว้นะฮะหรือว่าวัตถุดิบอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมันเนี่ยมีเส้นใยอ้อเข้ามาอยู่ในเครื่องปลายทางตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะดูดนะฮะและนำมาใส่ในตรงนี้ให้โดยอัตโนมัติแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็ได้เลือกนะฮะเป็นวัสดุแปรรูปไว้ก็คือพลาสติกนั่นเองนะผมหวังว่านะฮะเขาจะจัดการให้เราได้เอาล่ะมาดูที่นี่ฮะที่เรานั้นจะทำตู้เก็บของนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันฮะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเมื่อเราเนี่ยจัดการตรงนี้เสร็จนะเราจะเจาะตรงกลางไงเราเนี่ยจะต้องรื้อตรงนี้ใช่ไหมสองช่องนะผมนั้นเนี่ยจะใช้เป็นกล่องเก็บอาหารฉุกเฉินไว้ตรงนี้1อันแล้วก็ตรงนี้1อันโอเคลอง2กล่องก่อนแล้วตรงนี้สร้างทำไมวะเนี่ยไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะเผื่อไว้ก่อนนะเรานั้นอาจจะต้องรื้อพื้นที่ตรงนี้2อันนะเพื่อที่จะให้ดูปของเรานั้นเนี่ยมันสามารถเจาะขึ้นไปด้านบนได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเจาะทะลุได้ทั้งหมดกี่ช่องนั่นเองฮะเดี๋ยวลองดูกันฮะแบบนี้แล้วก็นะฮะอาหารของเราเนี่ยจะไม่มีสร้างไม่ได้อย่างงั้นเหรอหรือว่ามันเตี้ยไปวะถ้าสมมุติเราเนี่ยสร้างขึ้นไปอีกชั้นนึงอีกชั้นนึงลองอีกชั้นนึงดูฮะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยก็เจาะตรงนี้แทนสูญญากาศ4ช่องผมว่ามันน่าจะได้แล้วล่ะเอาละอุ๊ยสูญญากาศ4ช่องคุณผู้ชมฮะและคราวนี้ฮะกล่องอาหารวางซิคือผมคิดว่านะเจ้าดูบเนี่ยมันน่าจะทะลุนะฮะไอช่องแบบเนี่ยเห็นไหมช่องทะแยงแบบนี้ได้นะ
ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะนี่เลยใส่ไปให้หมดเลยจ้านี่บอกเลยว่าทุกอย่างจ้าผมบอกเลยว่าคราวนี้ฮะเราก็จะได้ห้องสุญญากาศที่เก็บอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะผมหวังว่านะฮะคราวนี้อาหารของเรานั้นเนี่ยก็จะไม่เน่าอีกต่อไปและเดี๋ยวเรานั้นจะรื้อตรงนี้ทิ้งนะฮะแล้วก็ย้ายอาหารขึ้นไปให้หมดเลยผมนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญกับกล่องเก็บอาหารนะฮะสักเบอร์8ก็แล้วกันนะผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเราแล้วตรงนี้วิขึ้นไปไม่ได้ด้วยจอดตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะถ้าน้ำหายไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจ้าปอดสลามเนี่ยมันจะลุกรามหรือเปล่านะฉะนั้นฮะเราเว้นพื้นที่ตรงนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันนะเนาะและนี่คือหน้าตานะฮะคุณผู้ชมฮะของอาหารที่ชาวดูฟของเรากินไปไงน่ากินไหมไลท์โลฟนะฮะหรือว่าเป็นมีทไลท์ที่เรานั้นเนี่ยนำมาบดอัดเป็นแบบก้อนๆนะเหมือนแบบเหมือนหนอนดีนะฮะเรียกได้ว่าหน้าขยักขยังเอาเรื่องอยู่ถ้าให้ผมได้กินไหมบอกเลยว่าไม่ฮะและตอนนี้ฮะเมื่อไหร่จะหมดวะเนี่ยฮะเป็นมิลลิกรัมแล้วนะมันเหลือเป็นมิลลิกรัมแล้วนะโอ้โหมันควรจะหมดได้แล้วนะหรือว่าเราสูบเข้าไปเลยดีวะผู้ชมฮะหรือว่าในระหว่างที่เราเนี่ยเผลอๆนะฮะมันอาจจะดูดหมดไปแล้วก็เป็นได้นะแต่ด้วยผมตั้งไว้นี่ไงถ้าความดันเนี่ยมันเหลือศูนย์ก็ให้เปิดทำการตรงนี้ผมว่าเกี่ยวเว้ยเชื่อผมไหมฉะนั้นนะผมคิดว่าเราเนี่ยเปิดใช้งานมาเลยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรานั้นจะตั้งให้ความดันสูงกว่าเท่าไหร่วะศูนย์เหรอไม่ดิเราต้องตั้งให้ต่ำกว่า500ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมเมื่อต่ำกว่า500นะเขาจะทำการปล่อยไฮโดรเจนเข้ามานะแล้วเมื่อปล่อยไฮโดรเจนเข้ามาเนี่ยผมคิดว่านะฮะคราวนี้ฮะอากาศแถวนี้เนี่ยก็จะเย็นเยือกขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันฮะผมว่าเดี๋ยวตั้งไว้ต่ำกว่า 1,000 ดีกว่านะฮะแล้วตรงนี้ฮะถ้าสูงกว่า0องศาเนี่ยให้ทำการดูดนะฮะก๊าซที่อยู่ในห้องนี้ออกไปฮะมันก็จะมีการวนก๊าซนะฮะเมื่ออุณหภูมิสูงเราก็วนออกไปปุ๊บวนเข้าไปในโซนเย็นตรงนี้ของเรานะและไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นก๊าซที่ปรับอุณหภูมิได้รวดเร็วมากๆนะฉะนั้นฮะผมคิดว่ามันนั้นเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ให้เรานะฮะหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะเอาล่ะและตรงนี้ของเราเป็นไงกันบ้างเนี่ยคุณผู้ชมฮะทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะที่เหลือนะก็คือใช่ยังไม่ได้ต่อสายไฟฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต่อสายไฟสักหน่อยนะแล้วก็ต้องมีกล่องนึงเนี่ยที่ทำการเก็บของทุกอย่างนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติมันสูบขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีของที่ไม่ใช่ของที่เราเลือกไว้เนี่ยมันเต็มนะฮะก็คือมันเนี่ยจะลำเลียงเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเต็มนั่นเองนะฮะและจะว่าไปทำไมไม่มาเก็บของตรงนี้สักทีวะเนี่ยโอ้โหผู้ชมฮะทิ้งไว้แบบนี้นี่เน่านะฮะโอ้โหแล้วเจ้าดูฟของเรานะฮะมันทิ้งไว้อย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยฮะอู้แบบนี้จะตายกันทั้งอาณานิคมนะเนี่ยฮะผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผมว่าปัญหามันเกิดแล้วเว้ยเหมือนว่าไอการที่เราทำแบบนี้เนี่ยชาวดูฟเนี่ยมันไม่ยอมนำอาหารมาเก็บเว้ยเฮ้ยทำไมแกทำอย่างนี้กันล่ะเนี่ยฮะในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเรานั้นเนี่ยจะต้องหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะฮะจะว่าไปแช่น้ำได้ไหมเราเนี่ยเอาแบบเอาน้ำเนี่ยมาถมตรงนี้ให้มันท่วมได้ไหมก็คือแบบว่าก็เหมือนสุญญากาศไหมการอยู่ในน้ำเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาจะนับปะวะคุณผู้ชมว่าได้ไหมถ้าสมมติว่าเราทำเป็นประตูน้ำทำประตูที่เป็นน้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้อากาศผ่านเข้าไปแล้วเวลาดูจะกินก็ให้ทะลุน้ำเข้ามากินน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ฮะเอาละก่อนอื่นเลยนะฮะเราเนี่ยจะสร้างไว้ประมาณนี้นะและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะทำการปล่อยน้ำลงมาตรงนี้เห็นไหมพอมีน้ำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะฮะเรานั้นก็จะมาทำการเก็บน้ำที่หยดลงมาตรงนี้แล้วก็รื้อเครื่องนี้ออกฮะมันจะสำเร็จไหมวะผมคิดว่าน่าจะสำเร็จอยู่ละมั้งไหนดูซิเอาล่ะและเมื่อเราปิดรูเสร็จนะฮะด้วยแรงดึงดูดแรงตึงผิวของน้ำเนี่ยมันจะทำให้ขึ้นมาเป็นอย่างนี้อย่างกับมายากลเอาล่ะแล้วเดี๋ยวผมรื้อตรงนี้ออกนะฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้ด้วยใช่เราไม่ต้องการมันแล้วและตรงนี้ก็รื้อออกไปด้วยนี่ด้วยเอาออกไปให้หมดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราได้ประตูน้ำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าสมมติเราเนี่ยรื้อตรงนี้ออกไปปุ๊บเดี๋ยวนะเราต้องปิดตรงนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวรื้ออันนี้ออกไปไม่ได้ใช้งานและในระหว่างที่สั่งทำนะฮะไหนดูซิการนำทางจรวดอย่างนั้นเหรอหุยถ้าเราเอาพวกนี้มาเนี่ยนะเขานั้นเนี่ยก็จะสามารถขับจรวดให้เราได้ใช่ไหมน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมฮะเอาโจชัวชื่อคุ้นมากเลยโจชัวเอาโจชัวมาสักคนหนึ่งก็แล้วกันนะฮะคราวนี้เนี่ยเราก็ได้มีคนงานเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าเขานั้นเนี่ยจะกินอาหารของเรามากขึ้นไปอีกก็ตามนะก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่เป็นไรหรอกคุณผู้ชมฮะนิดหน่อยๆนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาสนใจตรงนี้ของเรากันต่อดีกว่านะสิ่งที่เราจะทำก็คือผมจะรื้อตรงนี้กับตรงนี้ทิ้งนะฮะปึ๊บ
สูญอากาศอยู่เห็นไหมด้วยน้ำใสตรงนี้ของเรานะเนี่ยมันเนี่ยจะกันไม่ให้อากาศด้านนอกเข้าไปด้านในได้นะฉะนั้นฮะในพื้นที่ตรงนี้ก็จะยังเป็นสูญอากาศอยู่เช่นเดิมแต่เดี๋ยวนะมันก็เข้าไปทำอะไรตรงนี้ไม่น่าฉะนั้นหรือตรงนี้ทิ้งไปด้วยฮะคุณผู้ชมคิดว่าเจ้าตู้เย็นอันนี้เนี่ยเจ้าดู๊กของเรานั้นมันจะสามารถนำของมาใส่ได้ไหมเดี๋ยวเรามารอดูกันนะฮะตอนนี้ผมตั้งค่าให้มันนะเนี่ยนำของทุกอย่างมาใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ความสำคัญนะเนี่ยระดับ9ไปเลยนะฮะและที่เหลือฮะมาดูนี่กันดีกว่าฮะโอ้โหไม่อยู่ตรงนี้แป๊บเดียวนี่มันเกิดเหตุการณ์บ้าอะไรขึ้นครับเนี่ยแค่น้ำแข็งละลายไม่ต้องตื่นตระหนกฮะคุณผู้ชมฮะเรามาดูที่นี่กันดีกว่าฮะจะว่าไปเดี๋ยวทำไมมันไม่เห็นเก็บของออกมาเลยวะเนี่ยเอาเป็นว่าอนุญาตให้ดูบใช้ไปด้วยเลยก็แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวคราวนั้นเนี่ยน่าจะทำการเก็บไข่สัตว์หรือเปล่ามีไหมไม่มีงั้นเหรอวัสดุแปรรูปล่ะไหนวะหรือว่าเราไม่ได้เซตตรงนี้เราก็เซตแล้วนี่หว่าหรือว่ายังไม่มีก็เก็บมาหมดจะว่าไปเนี่ยผมก็ติ๊กทุกอย่างไว้แล้วนะทำไมเขาถึงไม่เอามาเก็บนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าสายพานมันเต็มหรือเปล่าฮะหรือว่ามันมีปัญหาคุณผู้ชมฮะผมลองเอาปลายสายพานลงมาตรงนี้ดีกว่านะฮะก็คือต่อสายพานแยกออกมาตรงนี้แล้วก็ให้ปลายสายพานเนี่ยมันปล่อยของลงมาแล้วเดี๋ยวให้แขนกลของเราเนี่ยมันลองเก็บนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันนั้นเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่ฮะปั๊บแล้วก็จากการดูนะฮะคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าพื้นที่ในการเก็บอาหารแหล่งใหม่ของเราเนี่ยจะยังไม่ค่อยเวิร์กไว้เดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีใหม่ก็แล้วกันนะฉะนั้นตอนนี้ช่างมันไว้ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้ของเราก็เก็บได้เพราะว่าด้านล่างของเรานั้นเนี่ยคาร์บอนเยอะมากๆจะว่าไปเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะต้องมาเก็บคาร์บอนด้วยนะฮะเพราะว่าเรานั้นเนี่ยจะทำการออกเดินทางไปด้วยเชื้อเพลิงคาร์บอนนั่นเองนะฮะผมบอกเลยว่าเรานั้นจะต้องเตรียมการให้พร้อมและนี่ฮะผู้ชมฮะสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแสดงว่าไอ้ตู้สายพานปลายทางนี่มันมีปัญหาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผู้ชมฮะดูดิเห็นปะพอเราปล่อยของออกมาตรงนี้เนี่ยมันใช้งานได้นะฮะเห็นไหมมันก็ดึงของใส่ตู้อะไรให้เรียบร้อยนะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหามันต้องมีอะไรเนี่ยที่มันค้างอยู่ในตรงนี้แหละใช่เชื่อผมดิในเมื่อเจ้านี่เนี่ยมันมีปัญหาฮะคุณผู้ชมฮะหรือทิ้งสิรออะไรนะฮะเราก็ให้แบบว่าของเนี่ยมันล่วงลงมาแล้วให้เจ้านี่เนี่ยมันเก็บอย่างเดียวน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วนะสำหรับในตอนนี้นะฮะก็คือก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นี่หว่านี่อะไรเนี่ยฮะอ๋อผมรู้แล้วทำไมมันไม่เก็บนะเจ้านี่มันคือออกซิเจนเว้ยคุณผู้ชมฮะอ๋อแล้วเราจะเอาไปใช้ยังไงวะเนี่ยไอ้ก้อนออกซิเจนแบบนี้เนี่ยแล้วเราขุดเจาะไว้อย่างนั้นก็แปลกดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะสร้างที่เก็บคาร์บอนเพิ่มนะเพราะว่าเรานั้นจะนำมันไปเป็นเชื้อเพลิงนั่นเองนะฮะที่ผมเนี่ยสร้างไว้ด้านล่างตรงนี้เพราะว่านะฮะคาร์บอนเนี่ยมันไหลจากด้านบนลงด้านล่างอยู่แล้วคาร์บอนมันหนักนะเดี๋ยวเรานั้นนี่จะสูบเก็บไว้ในถังก่อนและเรานั้นเนี่ยจะค่อยๆส่งต่อไปด้านบนนะฮะอาจจะส่งต่อมาในโซนตรงนี้เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวส่งมาในโซนตรงนี้ก่อนคือเรานั้นเนี่ยจะไม่นำไปไว้ด้านบนเลยเพราะว่าด้านบนนั้นเนี่ยอุณหภูมิมันติดลบนะฮะและเมื่อด้านบนนั้นเนี่ยมันติดลบมันเย็นนะมันจะทำให้คาร์บอนของเราเนี่ยเปลี่ยนรูปลักษณ์นะฮะกลายเป็นแบบว่าของเหลวกลายเป็นของแข็งอะไรแบบนี้คือคาร์บอนเนี่ยมันถูกแช่แข็งนั่นเองฮะฉะนั้นฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือนะฮะเรานั้นเนี่ยจะต้องใช้ท่อก๊าซแบบกันความร้อนนะเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของมันนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากนั่นเองเอาล่ะที่เหลือเนี่ยก็เป็นการสูบก๊าซนะผมนั้นเนี่ยจะต้องติดตั้งฟิลเตอร์ไว้ด้วยนะฮะเราจะได้คัดกรองไปแต่คาร์บอนแล้วก็นะฮะเจ้าตัวเซนเตอร์เนี่ยความดันเนี่ยเราจะได้เช็คนะฮะว่าแบบว่าถ้าตรงนี้เนี่ยความดันมันน้อยเนี่ยก็หยุดอยู่ไว้ก่อนนั่นเองและตอนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเฮ้ยสิ่งที่เรารอคอยมานานนะฮะก็คือเชื้อสลามเนี่ยที่อยู่ในสาหร่ายของเราทั้งหมดรวมถึงการแปรรูปทุกอย่างแล้วเนี่ยได้หมดไปจากโซนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะที่เหลือเนี่ยก็ใช่ฮะยังมีอีกหลายโซนเลยนะเนี่ยและถ้าหมดแล้วเนี่ยจะรออะไรฮะคุณผู้ชมฮะหรือทิ้งสิฮะไม่ได้ใช้งานแล้วฮะและอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่ลืมไปเลยฮะคุณผู้ชมฮะก็คือเรานั้นเนี่ยไม่ได้สร้างเตียงให้ดูบตัวใหม่ที่เข้ามานั่นเองก็ไม่มีใครเตือนเลยนะฮะไม่เป็นไรหรอกมั้งอ่ะมาสร้างในตอนนี้นะฮะลืมไปเลยนะเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาดูที่แขนกลของเราซิดูซิว่ามีการเก็บใส่กล่องอะไรให้เรียบร้อยนะฮะทุกอย่างเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการตัดขนเจ้าเรโคผิวมันใช่ไหมเราก็จะได้พลาสติกมานะไหนดูซินี่ฮะพลาสติกทั้งหมดเนี่ย300กิโลกรัมเป็นที่เรียบร้อยนะอุ๊ยและตอนนี้ฮะเราได้ไข่เด็กคู่ผิวมันเพิ่มอีกตัวนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจับไปฟักมันเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าการที่เรานั้นเนี่ยมีเด็กคู่ผิวมันเยอะๆเนี่ยมันน่าจะทำให้เราได้พลาสติกเยอะนั่นเองนะแล้วโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยเก็บกวาดก่อนเลยโอ้โหคุณผู้ชมฮะไข่สวีทเทิลมันเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยคือเยอะมากๆเลยฮะคุณผู้ชมฮะในตอนนี้ฮะเอาล่ะและตอนนี้ฮะพื้นที่ในการสูบคาร์บอนของเรามาแล้วนี่
จัดการสูบมันซะเลยไอ้จะว่าไปลืมตั้งค่าเราจะสูบเมื่อมันสูงกว่า500ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะโอเคและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยก็จะส่งท่อยาวขึ้นไปเลยนะฮะส่งคาร์บอนขึ้นไปที่จรวดของเราเลยและเนื่องด้วยด้านบนนั้นเนี่ยมันเป็นสุญญากาศฮะคุณผู้ชมฮะมันไม่มีสสารไม่มีอะไรเนี่ยที่จะนำพาความร้อนหรือว่าความเย็นนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็จะใช้ท่อธรรมดาก็ได้และเมื่อเราเข้ามาสู่อาณานิคมของเรานะฮะเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นท่อกันความร้อนนั่นเองจะว่าไปฮะคุณผู้ชมฮะเรานั้นเนี่ยควรจะมีสิ่งที่เรียกว่านี่ฮะสวิตช์ท่อก๊าซด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีการติดสวิตช์ให้มันนะฮะคุณผู้ชมฮะในอนาคตของเรานั้นเนี่ยถ้ามีก๊าซเนี่ยเข้าไปค้างอยู่ในท่อเยอะๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นท่อก๊าซกันความร้อนก็ตามนะแต่อุณหภูมินั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะมันจะค่อยๆเปลี่ยนนั่นเองนะฮะและเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะฮะจนถึงจุดเยือกแข็งของคาร์บอนเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาให้แก่ท่อของเราได้นั่นเองเอาล่ะคุณผู้ชมฮะและทุกอย่างเนี่ยก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยสำหรับในตอนนี้นะรวมถึงนะฮะก๊าซคลอรีนที่มาจากไหนเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยแล้วที่น้ำอะไรกันอีกวะเนี่ยเอาล่ะและเท่านี้เนี่ยเราก็น่าจะมีเชื้อเพลิงสำหรับจรวดของเราแล้วนะฮะส่วนชาวเมืองที่จะมาเอาทองแดงทองแดงคุณผู้ชมฮะเอาทองแดงมาเลยเรียกได้ว่าเป็นทองแดงแบบบริสุทธิ์ด้วยนะส่วนตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะใช้งานไม่ได้คุณผู้ชมฮะในเมื่อใช้งานไม่ได้ก็ยกเลิกมันไปเลยก็แล้วกันเอาล่ะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยจะย้ายนะฮะพื้นที่ในการหมักขยะของเราเนี่ยมาไว้ในโซนนี้แทนนั่นเองนะฮะเพราะว่าเรานั้นจะรื้อตรงนี้ทิ้งทั้งหมดนะในโซนสลานตรงนี้เราเนี่ยจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้มันกลายเป็นพื้นที่ตรงนี้ในแต่ก่อนนั่นเองฮะก็เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเชื้อเพลิงของเรานั้นจะเต็มเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับคาร์บอนเนี่ยที่หมดเกลี้ยงพอดีเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหอะไรมันจะพอดีขนาดนี้นะฮะและด้านล่างของเราเนี่ยก็เต็มไปด้วยคลอรีนแทนซึ่งมาจากไหนวะเนี่ยใช่ผมยังสงสัยอยู่เลยนะฮะว่าคลอรีนเนี่ยมาจากไหนฮะและหลังจากเสียเวลาไปเนิ่นนานนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ถึงเวลาที่เรานั้นจะเข้าสู่เจ้า Spirit of Intergalactic Beauty Tree เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะว่าไปแล้วBeauty 1 Beauty 2เนี่ยมันหายไปไหนวะแต่เรื่องนั้นเนี่ยช่างมันดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะเรามาดูที่นี่กันฮะเราจะสร้างอะไรกันบ้างมีคนแนะนำเข้ามาเขาบอกว่าเราเนี่ยควรจะมีกงล้อไฟฟ้านะฮะกงล้อไฟฟ้าไว้ด้านบนห้องน้ำไว้ด้านล่างอย่างนั้นเหรอห้องน้ำต้องมีห้องน้ำด้วยเหรอเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรานั้นเนี่ยจะลองตัดในสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปก่อนนะก่อนอื่นเลยนะฮะออกซิเจนสำคัญไฟฟ้าต้องมีเพราะว่าเรานั้นจะต้องสร้างออกซิเจนขึ้นมาใช่ไหมและสิ่งที่เราต้องมีอีกอันนึงคืออะไรอ่ะแบตเตอรี่งั้นเหรอแบตเตอรี่ขนาดเล็กลองดูนะฮะวางไว้แบบนี้เนี่ยน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าคุณผู้ชมฮะไหนดูซิเครื่องปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่แล้วก็เข้าออกซิเจนนะฮะพื้นที่ตรงนี้เหลืออยู่นะฮะเรานั้นก็จะทำเป็นอุ๊ยนี่ยังไม่มีที่เก็บอาหารเลยนะเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่ห้องขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยเราจะมีส้วมฉะนั้นฮะไม่ต้องมีมันฮะคุณผู้ชมฮะเราอาจจะไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับก็ได้ถ้าปวดฉี่ก็ฉี่ไปแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยเก็บกวาดเอาก็แล้วกันนะฮะส่วนที่นอนที่นอนก็วางไม่ได้เว้ยผมคิดว่าเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตู้เก็บอาหารก่อนนะฮะตู้เก็บอาหารอย่างนั้นเหรอเอาเป็นตู้เย็นก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะแล้วก็นี่ฮะตู้เก็บของเว้ยมันต้องมีฮะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าการวางแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะเราอาจจะนำของจำเป็นเนี่ยมาใส่ในตู้เก็บของก่อนแล้วก็อาหารเนี่ยก็นำมาใส่ตู้เย็นอะไรแบบนี้นะฮะรวมถึงสิ่งที่เป็นแบตเตอรี่มีออกซิเจนอะไรเรียบร้อยเพียบพร้อมนะฮะผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะออกเดินทางกันได้แล้วเว้ยแล้วก็อย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมฮะเรานะเนี่ยจะนำสาหร่ายเนี่ยมาใส่ในพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าเจ้าออกซิเจนดิฟฟิวเซอร์เนี่ยมันใช้สาหร่ายในการผลิตออกซิเจนนั่นเองนะฉะนั้นฮะในตอนนี้ฮะเดี๋ยวเรานั้นจะนำสาหร่ายเนี่ยมาใส่ในตู้เก็บของตรงนี้ก่อนก็แล้วกันจะว่าไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะลืมดูเลยนะฮะว่าพื้นที่ตรงนี้ของเราเนี่ยห้องเย็นของเราเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ดีหรือเปล่าไหนดูซิมันก็ไม่ติดลบเหมือนแต่ก่อนนะผมว่านะแบบเดิมมันอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้นะฮะการทำห้องแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับเราหรือว่าในอนาคตของเรานั้นเนี่ยอาจจะต้องนำพวกต้นวีดเวิร์ดหรือว่าอะไรที่ทำความเย็นได้ดีมากกว่านี้นำมาใส่นั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอาศัยบุญเก่านะที่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นโซนเย็นนั่นเองนะฮะฉะนั้นฮะในอนาคตเนี่ยมันอาจจะหมดไปก็ได้เดี๋ยวผมจะลองปรับให้มีการหมุนเวียนอุณหภูมินะฮะเมื่อสูงกว่าลบ10องศาก็แล้วกันนะฮะผมหวังว่านะมันน่าจะทำได้ดีมากกว่านี้นะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะผมคิดว่าเรานั้นเนี่ยพร้อมจะออกเดินทางไปสำรวจดาวดวงอื่นแล้วนะฮะเพราะว่าเรานั้นเนี่ยมีทั้งอาหารนะฮะมีทั้งสาหร่ายเพื่อที่จะผลิตออกซิเจนของเรานะฮะที่เหลือเนี่ยก็แค่นักบินของเรานะผมคิดว่าน่าจะไม่พ้นกับเจ้าเรนนั่นเองนะฮะและในตอนนี้ฮะอาณานิคมของเราเนี่ยผมได้ทำการปรับพื้นที่นะเห็นไหมตรงนี้พื้นที่ในการเคลียร์สลามของเราที่เดิมเนี่ยผมได้เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยอาจจะมาทำฟาร์มเพาะปลูกแห่งใหม่เพิ่มปริมาณอาหารของเราเพราะว่าตรงนี้ฮะ
มันเย็นเกินไปนั่นเองนะฮะไม่รู้ว่าผลพวงมาจากเจ้าตรงนี้หรือเปล่านะพอมันเย็นเกินไปขนาดนี้เนี่ยพืชมันก็เลยไม่โตฮะคุณผู้ชมฮะให้ตายสิการเย็นเกินไปเนี่ยมันก็ส่งผลเสียอย่างนั้นหรือนี่เอาล่ะคุณผู้ชมฮะและสำหรับในพาร์ทหน้านั้นเนี่ยเรานั้นจะมาออกเดินทางสำรวจดาวดวงอื่นกันนะส่วนในวันนี้ฮะต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะส่วนใครที่มีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ตอนนี้อนานิคมของเรานั้นเนี่ยขยายใหญ่โตอลังการงานสร้างมากๆซึ่งไม่รู้ว่าจะพังในวันไหนสำหรับในตอนนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ้าบายจ้า